ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวด่วนนะครับในส่วนของ Apple Event มีข่าวมาว่าจะเปิดงานนะครับในวันที่8มีนาเดือนหน้านี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับว่าจะออกมาจริงไหมนะครับหรือจะเปิดตัวมาจริงไหมเพราะว่า Apple Eventเปิดในช่วงมีนาก็มีมาเหมือนกันนะครับครับในส่วนของสินค้านะครับที่เขาแจ้งมานะครับหลายๆช่องจะมีอยู่ 3-4 รุ่นนะครับผมเอามาย้ำให้ฟังนะครับครับเริ่มจาก iPhone SE 3ตัวนี้ก็เป็นที่ตรงกันนะครับว่าจะออกมาแล้วมาพร้อมกับ A15 Bionic นะครับผมว่าโอ้โหจัดมาเต็มทีเดียวเลยครับในส่วนของ iPad นะครับก็จะเป็น iPad Air 5ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชิปให้เป็น A15 Bionic นะครับก็คือสามารถเล่น 5G ได้อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับก็หน้าจอเท่าเดิมคือ 10.9 นิ้วโครงสร้างก็เหมือนตัวเดิมครับอีกตัวนึงนะครับที่แจ้งมานะครับก็จะเป็น MacBook Air ตัวนี้เห็นบอกว่าจะใช้ชิป M2 ก็ใช้ CPU 12แกนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรนะครับผมว่าถ้ามาจริงๆนะครับตัวเก่าก็แรงอยู่แล้วนะครับ M1 นะตัวใหม่มาอีกเนี่ยโหแรงกว่าเดิมอีกนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับตัดต่อคลิปอะไรได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้วอีกช่องนึงนะครับก็แจ้งมานะครับว่าจะมีในส่วนของ AirPods Pro 2นะครับ AirPods Pro 1ก็ตัดเสียงดีมากนะครับ AirPods Pro 2นี่ผมว่าจะตัดเสียงได้ดียิ่งขึ้นและเบสหนักขึ้นนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะดีมากเลยนะครับในส่วนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้ามีข่าวลือนะครับใกล้ๆวันนะครับหรือว่ามีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสินค้าอะไรเดี๋ยวผมรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า